ครับประธานกกต.พอใจภาพรวมการเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเตรียมพิจารณาก่อน5วันก่อนนำเสนอสู่คสช.ครับคุณสุธิดาปล้องผู้สามมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณสุประชาติคะหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนแล้วนะคะได้มีผู้สมัครสว.จากกลุ่มที่4ร้องเรียนกับทางกกต.นะคะว่าได้มีบุคคลที่ไม่ทราบชื่อนะคะโทรศัพท์มาขอซื้อเสียงด้วยซึ่งทางผู้สมัครกลุ่ม4ก็เห็นนะคะว่าระบบการเลือกแบบนี้อาจจะทำให้เกิดการล็อบบี้ได้ค่ะในอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งแถลงภายหลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเสร็จสิ้นว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามที่วางแผนไว้และใช้เวลาในการลงคะแนนเสร็จสิ้นก่อนที่คาดไว้ค่ะยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องและโปร่งใสที่สุดโดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2,746 คนมารายงานตัวทันตามกำหนด 2,675 คนไม่มารายงานตัว71คนค่ะทั้งนี้นะคะมีการร้องเรียนจากผู้สมัครในกลุ่มที่4ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกกต.ตามขั้นตอนต่อไปรวมถึงกรณีที่ผู้สมัครร้องว่ารูปในเอกสารแนะนำตัวไม่ชัดเจนค่ะส่วนรายชื่อ200คนที่ผ่านการคัดเลือกนั้นกฎหมายให้เวลากกต. 5วันเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนเมื่อเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริตแล้วก็จะส่งให้คสช.ต่อไปและกกต.จะพิจารณาว่าจะเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดก่อนส่งให้คสช.ด้วยหรือไม่ค่ะทางด้านของนายบุญยืนขาวปากช่องผู้สมัครรับการคัดเลือกสว.จากจังหวัดชุมพรที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้พร้อมด้วยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันก็ได้ร้องคัดค้านกับกรรมการประจำหน่วยเนื่องจากก่อนหน้านี้มีบุคคลที่ไม่ทราบว่าคือใครประมาณ 4-5 คนโทรศัพท์ติดต่อมายังตนพร้อมขอซื้อเสียงละ 20,000 บาทแต่ตนปฏิเสธไปว่าแม้จะเสนอเสียงละล้านบาทตนก็ไม่ขายพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในหนังสือแนะนำตัวผู้สมัครไม่มีรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครแต่เหตุใดจึงมีโทรศัพท์ติดต่อมายังตนได้ดังนั้นตนขอให้ยกเลิกการคัดเลือกที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะและล่าสุดนะคะก็มีความชัดเจนนะคะว่ารายชื่อทั้ง200คนนะคะจะประกาศในทางเว็บไซต์ของกกต.ในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกกต.แล้วค่ะ